ซึ่งเราจะรู้ผลเลือกตั้งก็คือช่วงเช้าใช่ไหมฮะวันพุธวันพุธตามเวลาประเทศไทยใช่ครับยังก็เป็นวันที่9พวก exit poll ต่างๆเนาะตอนนี้คะแนนใครนำฮะคุณแม็กเนี่ยนะครับก็สำหรับลิงก์นี้เลยนะครับที่เราเคยแชร์น้องทุนไปว่าเสิร์ชดูง่ายๆนะครับถ้าใครเป็นเมมเบอร์ของ The Economist เนี่ยสามารถกดดูได้เลยนะครับแถบข้างบนที่พี่อ้วนยกขึ้นมาโชว์กับน้องทุนเนี่ยนะครับจะเป็นฝั่งของเซเนตหรือว่าสภาสูงนะครับส่วนเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นสภาล่างหรือสสนั่นเองนะครับสวข้างบนสสข้างล่างนะครับตอนนี้โพลเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนดูเส้นสีดำตรงกลางนะครับอันนี้คือจำนวนที่ต้องแบบมีที่นั่งเนี่ยว่ากี่ต้องมีที่นั่งเป็นเอกฉันท์กี่ที่นั่งนะครับถึงจะได้ครองเขาเรียกว่าอำนาจในสภาแต่ละสภานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งข้างบนเนี่ยสวเนี่ยนะครับทางฝั่งเซเนตต้องตอนนี้โพลปัจจุบันบอกว่าเอ็นไปฝั่งรีพับลิกันเล็กน้อยนะครับ 50.8 ต่อ 49.2 เล็กน้อยนะฮะอันนี้ผมคิดว่ายังพลิกเกมกันได้อยู่โอกาสค่อนข้างเยอะมีโอกาสพลิกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรามาดูฝั่งสสสิครับพี่วอนพี่อันครับตอนนี้รีพับลิกันโพลเนี่ยนำไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะต้องการ218ที่นั่งนะครับแต่ว่ารีพับลิกันตอนนี้โพลบ่งชี้ไปถึง225นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่เมดเทิร์มอิเลคชันรอบนี้เราอาจจะเห็นการแบ่งแยกรัฐบาลหรือว่า divided government ที่เราเคยแชร์กับนักทุนไปก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะนะครับแต่เราลุ้นให้มันแตกแค่นิดเดียวพอนะครับจริงๆแล้วถ้าแตกเนี่ยปกติสถิติก็บ่งชี้อยู่แล้วว่าแตกมันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ8ครั้งล่าสุดของการประชุม mid term เนี่ยนะครับมีการแตกแยกถึง7ครั้งนะครับไม่ใช่เรื่อง surprise ใหม่เพราะนักทุนไม่ต้องแพนิคนะถ้ามันแตกกันแค่นี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถ้าเก็บสถิติผลตอบแทนจากการmid term election ที่มันมีทั้ง divided government หรือว่าRepublican ชนะรวมใน Republican ชนะไปในปี2002เนี่ยนะครับออกมาถ้านักทุนถือหุ้นตั้งแต่1เดือนขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับก็เนี่ยถ้าดูกันเลยตามชาร์ตนี้นะครับข้างบน S&P 500เนี่ย1เดือนบวกสักประมาณ5ถึง5จาก8ครั้งนะครับ3เดือนขึ้นไปเนี่ยบวกไป6ถึง8ครั้งแต่ถ้าถือหุ้นตั้งแต่ณวันที่ประกาศ Midterm Election เลยนะครับ6เดือนถึง12เดือนขึ้นไปเนี่ย8ทับ8เลยนะครับไม่เคยมีครั้งไหนให้ผลตอบแทนเป็นลบเลยอันนี้เป็นสถิติที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยในการถือครองหุ้นเนี่ยก็สำหรับนักลงทุนที่ถือระยะกลางถึงยาวขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกหลังจากมีการเซตเทิลกันเรียบร้อยเราก็จะอาจเห็นตัวของ election rally ได้นะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะผมอาจจะเสริมนิดนึงในเรื่องของถ้าสมมติ Republican ชนะ2อันเลยเนี่ยอาจจะเห็นความผันผวนมาเข้ามาช่วงแรกเยอะหน่อยนะครับตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะมีความผันผวนเยอะหน่อยนะครับแล้วถึงต่อให้ Republican ชนะใน 1-2 สภาเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่ดอลลาร์มันจะอ่อนลงนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าสมมติชนะมาแล้วการที่เขากระตุ้นนโยบายการเงินผ่านนโยบายการคลังเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังเนี่ยมันจะทำได้ยากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้น US เขาอาจจะ force ให้ถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไปก็ต้องไปต้นผ่านตัวนโยบายการเงินแทนเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะที่เราอาจจะเห็นการ softening ของตัว tightening ดอกเบี้ยลงมาได้ในช่วงของการประชุม FOMC ครั้งหน้าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับครับใช่ครับก็ต้องติดตามเนอะแต่ถ้าออกมาเป็น Republican ได้ทั้ง2สภาอันว่าตลาดไม่ได้ประเมินตรงนี้ไว้นะก็จะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยผันผวนกว่าปกตินะครับแต่ว่าราคาพลังงานน่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาค่อนข้างชูนโยบายกรีนเอเนอร์จีนะครับส่วนพรรครีพับลิกันเนี่ยจะชูนโยบายดังกล่าวน้อยกว่านะครับซึ่งก็หมายความว่ายังคงซัพพอร์ตนะพวกพลังงานที่เป็นแบบเก่าพวกฟอสซิลเช่นน้ำมันแก๊สธรรมชาติฉะนั้นเหตุผลที่ทำให้น้ำมันดิบขึ้นมาในคืนวันศุกร์เนี่ยนอกจากเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าเก่งเรื่องโควิดของจีนผ่อนคลายก็อาจจะเก่งเรื่องของ US election ประกอบไปด้วยนะครับว่าถ้า Republican กลับมาเนี่ยจะเป็นบวกต่อราคาแก๊สธรรมชาติแล้วก็ราคาน้ำมันดิบครับนะครับซึ่งหุ้นไทยที่ได้ประโยชน์เนี่ยหวยออกที่ใครก็แน่นอนบ้านปูเพราะบ้านปูมีแก๊สธรรมชาติที่สหรัฐค่อนข้างเยอะส่วนสผ.นี่โอ้ขึ้นมาตลอดเลยรอบนี้เรียกไม่ได้เรียกซื้อเลยสผ.เนี่ยใช่ถ้ามาถามมันว่าทำไมขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าก็ซื้อหุ้นตัวต่ำๆก็ได้เนอะตัวสูงๆแล้วก็แนะนำลำบากเหมือนกันนะครับครับประเด็นนี้น่าสนใจฮะ